ความฝันข้อที่12พระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นน้ำเต้าจมน้ำได้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันในการข้างหน้าเมื่อโลกเสื่อมลงพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะไม่พระราชทานยศแก่คนที่มีตระกูลสูงพระราชทานแก่ผู้ที่มีตระกูลต่ำทรามพวกต่ำทรามก็จะเป็นใหญ่พวกตระกูลสูงจะยากจนคำพูดของพวกตระกูลต่ำทรามจะเป็นหลักฐานมั่นคงเหมือนน้ำเต้าจมน้ำเชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่13เถิดความฝันข้อที่13พระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเท่าบ้านเรือนลอยน้ำได้เหมือนเรือจะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันในการข้างหน้าพระราชาจะพระราชทานยศแก่คนที่มีตระกูลต่ำทรามพวกนั้นจะเป็นใหญ่พวกตระกูลสูงก็จะตกยากไม่มีใครเคารพยำเกรงแต่ผู้คนจะทำความเคารพพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียวคำพูดของบัณฑิตผู้หนักแน่นดังศิลาแท่งทึบจะเลื่อนลอยไร้ความหมายเหมือนศิลาแท่งทึบแต่กลับลอยน้ำได้เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่14เถิดความฝันข้อที่14พระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะสางวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆกัดงูเห่าขาดเป็นท่อนเหมือนตัดก้านกัวแล้วกลืนกินจะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันในการข้างหน้าเมื่อโลกเสื่อมลงผู้คนจะมีราคะแรงกล้าปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจกิเลสตกอยู่ใต้อำนาจภรรยาเด็กๆของตนพวกนางจะครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อสามีถามถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองพวกนางก็จะด่าว่าเอากดไว้ใต้อำนาจดังทาสและคนรับใช้เหมือนฝูงเขียดกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษร้ายเชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่15เถิดความฝันข้อที่15พระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นฝูงพญาหงส์ทองซึ่งมีขนสีทองพากันแวดล้อมกาที่ชั่วช้าหากินตามบ้านเรือนจะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันในยุคของพระราชาที่เป็นคนพาลในการข้างหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปวิทยาทั้งไม่เชี่ยวชาญในการรบไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่คนที่มีชาติตระกูลแต่พระราชทานให้แก่พวกพนักงานถวายเครื่องสงฆ์และพวกกัลระบกช่างตัดผมของพระราชาพวกคนที่มีชาติตระกูลเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสำนักก็จะมีชีวิตที่ฝืดเคืองต้องปฏิบัติบำรุงพวกที่มีตระกูลต่ำทรามที่มียศมีอำนาจเหมือนฝูงพญาหงส์ทองเป็นบริวารแวดล้อมกาเชิญตรัสเล่าความฝันข้อที่16ต่อไปเถิดมหาบ่อพิษ